ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนลีกครับเป็นเกมนัดสุดท้ายระหว่างเจ้าถิ่นนะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของสายมิตรกบิลยูไนเต็ดนะครับเอาครับออกสตาร์ทเกมนะครับเจ้าถิ่นนะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนวันนี้มาในชุดเก่งของพวกเขาครับในชุดสีส้มมาแล้วเปิดยาวเลยผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับนพในเจริญรุ่งครับภาพจับนี่ครับเข้ามาโอ้โหโดนปะทะจังหวะนี้แต่ดูเหมือนจะเน้นการให้บอลทางฝั่งขวาเนี่ยครับศรีสะเกษยังเก็บบอลได้แล้วพลิกเข้าไปเล่นต่อได้ด้วยแต่ก่อนผู้ตัดปาดกลับเข้ามาก็ยังไงครับเทียบร้อยประตูแรกมาแล้วครับโอ้โหน่าจะเป็นประตูแรกยิงครั้งแรกเลยครับของทางเอ็มเบงเก้นนะครับยิงประตูขึ้นนำให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ดไปแล้วโอ้โหไม่ถึง5นาทีนะครับใส่สกอร์แล้วครับไอแซคเอ็มเบงเก้นนะครับต้องชมเลยนะครับลูกนี้ของมาติอัสปานิกาซี่ครับนี่ครับไปเกี่ยวบอลครับแล้วก็กระโดดลูกนี้ครับแล้วก็จ่ายไหลมาง่ายๆแหมยิงไม่ดีด้วยนะครับเห็นเบงเก้นนี่แต่ก็บอลยังเข้าไปครับทางด้านของสรายุทธเนี่ยครับพยายามจะตะปบแล้วครับแต่บอลมันเข้าไปแล้วครับ 1-0 ครับนาทีที่5เท่านั้นครับเป็นพงศักดิ์ขออภัยครับเป็นสุรเชษฐ์ขุนหนูครับไปฟาวจังหวะนี้ครับป๋าอีกแล้วครับโอ้หลบไปได้ค่อยๆขยับมาแล้วเปลี่ยนแกนให้กับเอเบนเก้นมงชงให้กับเพื่อได้โขกลูกนี้ประตูที่2ครับศรีสะเกษยูไนเต็ดทิ้งห่างไปแล้วจากดานิโลโลเปสครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่21ของเขาแล้วเนี่ยโอ้โหอันตรายจริงๆครับเกมรุกวันนี้ของศรีสะเกษครับแม่บอลยาวต้องชมตั้งแต่บอลยาวครับเปิดมาได้อย่างแม่นยำครับนี่ครับเปิดยาวมาให้เอเบนเก้นครับต่อไปถึงดานิโลเรียบร้อยเลยครับสะบัดลูกนี้แม่ทำกัน3จังหวะครับแล้วก็เป็นประตูให้ศรีสะเกษยูไนเต็ดครับออกนำเป็น2ต่อ0นาทีที่10เท่านั้นครับพาทีนี้เสียจังหวะไปเองครับแต่ผู้ตัดสินยังให้ฟาวล์เลยครับไวกว่าบอลครับนี่ครับแต่ก็ยังตามเกี่ยวได้นะครับเอเมเกนเล่นกับพานิกาซี่ผู้ตัดสินให้ฟาวแล้วควักใบเหลืองให้ด้วยนะครับเป็นใบเหลืองใบแรกของเกมครับเป็นกิติศักดิ์ชัยสิงห์นะครับบอลเลยไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้มาใช้มือดึงไว้ครับให้กับเอเมนเก้น3ประสานครับแดน5ของศรีสะเกษครับผู้เล่นต่างชาติพานิกาซี่เข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ครับประตูที่3โอ้โหแบ่งกันไปคนละ1ประตูครับ3ผู้เล่นต่างชาติของศรีสะเกษตอนนี้ทิ้งห่างเป็น3ต่อ4แล้วนาทีที่43ครับเป็นมาติอัสพานิกาซี่ครับทำประตูที่11ให้กับตัวเองในฤดูกาลนี้ครับนี่ครับ3ประสานจริงๆครับเอ็มเบงเก้นมาดานิโลจะให้ปานิกาซี่ครับแต่1จังหวะแล้วก็ยิงลูกนี้ครับเสียบเสา2ไปเลยครับเอ็มเบงเก้นครับลงมาช่วยเกมแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับเป็นศรีสะเกษนะครับเจ้าป้านครับออกนำสายมิตรกบิลยูไนเต็ดอยู่3ประตูต่อ0ครับครับโดยได้ประตูขึ้นนำจากไอแซคเอเบนเก้นครับนาทีที่5ครับแล้วประตูที่2ครับมาจากดานิโลโลเปสนาทีที่10และปิดท้ายมาติอัสปานิกาซี่ครับ 3-0 นาทีที่43เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกกันครับนะครับการเปลี่ยนตัวครับเอาครับมาชมเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งหลังครับคู่นี้มีผู้เล่นของสายมิตรเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวผู้ตัดสินต้องมาดูอาการหน่อย
นี่ครับมาดูจังหวะโอ้โหเป็นจังหวะเข้าปั๊มของนนทวัฒน์ชาวไร่ครับที่เพิ่งลงมานะครับถ่ายบอลขึ้นหน้ามาโอ้โหเจอเตะหนักเลยครับก็เป็นใบเหลืองใบที่3ของเกมนะครับชัดชัยเจอหัวเข้าไปครับเป็นสอนกฤษณะสิริมานนท์นะครับลูกนี้ครับโอ้โหกวาดลูกนี้โดนใบเหลืองไปครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายครับก่อนจบเกมพงศักดิ์ครับจะเปิดเข้ามาเออโค้งลูกนี้ไม่ได้ประตูเพิ่มครับแล้วก็จบเกมไปครับเป็นศรีสะเกษยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะสายมิตรกบินไป3ประตูต่อ0ครับโดยไอแซคเอ็มเบงเก้นครับทำประตูแรกให้กับศรีสะเกษขึ้นนำนาทีที่5ครับตามด้วยดานิโลโลเปส2-0นาทีที่10ครับก่อนจะปิดท้ายด้วยมาติอัสปานิกาซี่นาทีที่43ทำให้เก็บ3คะแนนส่งท้ายในรอบแชมเปี้ยนลีกของศรีสะเกษยูไนเต็ดครับ